จ้ะมื้อนี้แม่คุณเดชก็สิมาเว้าถึงกับเรื่องของคนทั้งบ้านเฮาเนาะจ้ะหมายถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเมียฝรั่งทั้งหลายแหล่นี่ล่ะจ้ะเนาะแม่คุณเดชขอออกตัวก่อนแล้วจ้ะว่าที่จะเว้าไปนี่มันก็เป็นเฉพาะบางครอบครัวมันบ่แม่นว่าทุกครอบครัวสิเป็นจังซั่นเนาะจ้ะเนาะถ้าอีพ่ออีแม่ถ้าฟังแล้วถ้าผู้ใดคิดว่าครูบ่ได้เป็นแนวนั้นจังซั่นจังซี่ก็อย่าเครียดให้ลูกให้หลานนะจ้ะขอให้แม่คุณเดชเว้าเฉพาะบางคนเท่านั้นเนาะบางเคส แล้วก็เว้าถึงเมียฝรั่งบางคนนี่บ่จ้าผัวก็บ่ได้ยากจนหรอกจ้าถ้าตามปกติแล้วถ้าบ่ต้องส่งทั้งบ้านหลายหยังมากมายนี่มันก็พ่ออยู่พ่อกินจ้าบางคนนี่ก็บางคนนี่ก็แบบว่าแบบหาเงินมาได้เนาะจ้าผัวนี่ก็บ่ได้ยุ่งยากนําหรอกแต่ว่าผู้ทั้งบ้านนั่นนี่จ้าส่งให้พ่อให้แม่พ่อแม่บางคนเพิ่นได้แล้วเพิ่นก็พอนะจ้าลูกให้ซ้ําใดก็ซ้ํานั่นแต่ลังคนนี่ให้ปันได้ก็บ่พอเบิ่งซะขนดินไปถมทะเลไปถมทะเลน่ะจ้ะถมยังได้ก็บ่เต็มให้ไปเท่าใดก็บ่พอให้หน่อยก็จะแม่นว่าก็ว่าผัวมึงจะเป็นกิจทีเนาะจังซี่ถ้ามันจนหลายมึงก็หาผู้ใหม่ซะจังซี่จังซี่นะเขาเจ้าลังคนนี่คือคิดอีหยังบ่ได้ก็มีจ้ะคิดบ่ได้เลยฝรั่งเมียฝรั่งอยู่นี่ว่าจ้าลังคนน่ะเขาเจ้าก็โชคดีจ้ะโชคดีแบบว่าผัวนี่ก็ส่งทั้งบ้านโน่นนี่นั่นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซ่านให้เนาะจ้ะบ่ได้ยากลำบากแต่ก็มีอีกหลายคนอาทิเช่นมีลูกมีเต่าเนาะจ้ะลูก1ลูก2ลูก3ก็ว่ากันไปแล้วมันออกไปเฮ็ดงานทั้งนอกบ่ได้ก็ได้มีรายได้จากที่ผัวให้หรือว่าเงินที่เขาให้สําหรับเลี้ยงเล็กน้อยอยู่นี่เนาะจ้ะก็พอได้เก็บไปกําส่งไปให้พ่อแม่ทั้งบ้านเนาะบางคนก็เป็นแนวนี้บางคนจังซี่ก็อยากเฮ็ดเวียกอยู่จ้ะแต่ว่าเฮือนน่ะมันอยู่ชนบทนะจ้ะตุ๊เจ้าอย่าว่าเมืองนอกมันบ่มีชนบทเด้อจ้ะมีคือกันแบบว่ามันอยู่ไกลเมืองอ่ะมันบ่มีงานมีการที่จะเฮ็ดดูแถวอ้อมแอมที่เพิ่นอยู่จังซี่แล้วก็มันบ่แม่นว่ามีทุกหม้องที่มีรถไฟฟ้าทุกหานาทีคืออยู่ในเมืองคือจังข่อยอยู่จังซี่บ่จ้ะแล้วหม้องก็มีรถบัสจังซี่2ชั่วโมงมาคันนึงถ้าจะมาเฮ็ดงานในเมืองใหญ่จังซี่มันก็จ่ายค่าเฉพาะค่ารถมันก็บ่คุ้มล่ะจ้ะแถมต้องตื่นแต่เช้าเอาไปเอามาก็เลยบ่ได้เฮ็ดเวียกก็อาศัยเงินจากที่ผัวให้หรือว่าเงินเลี้ยงลูกนี่แหละจ้ะส่งไปให้พ่อให้แม่เนาะจ้าเนาะลังคนเขาเจ้าก็เป็นแนวนี้เพราะว่าเมียฝรั่งลังคนคือจังโมข่อยจังซี่บ่นว่าเขาเจ้าบ่อยากเฮ็ดเวียกจ้ะอยากเฮ็ดแต่ว่าหม้องเพิ่นอยู่น่ะมันอยู่ไกลความเจริญมันเจริญอยู่จ้ะแต่ว่ามันไปมานี่บ่สะดวกแล้วก็การงานอยู่แถวบ้านน่ะมันบ่มีหลายคือจังหม่องแม่ขุนเดชอยู่ในเมืองอ้อมแอมมันก็มีงานให้เฮ็ดหลายอย่างเนาะจ้ะเนาะมันก็พออยู่ได้แล้วที่นี่ทั้งบ้านจังซี่ก็บ่เข้าใจเนาะจ้ะเนาะลังคนลังครอบครัวแม่ขุนเดชบ่ได้ว่าทุกคนเนาะจ้ะก็โทรมาขอตะเงิน ลังคนพ่อแม่ก็บ่ปานใดเนาะญาติพี่น้องจ้ะให้ผู้นึงก็ยังผู้นึงให้หนึ่งมึงถ้าให้ผู้นี้แล้วบ่ให้อีกผู้นึงมึงบ่ทำมึงคือให้มั่นกูมึงคือบ่ให้จังซี่ก็ว่าอีกอ่ะนะเมียฝรั่งบางคนแล้วก็จังได๋ล่ะสิว่าจังได๋ล่ะก็คือแบบว่าแบบก็ฮักพี่ฮักน้องเนาะฮักจนลืมฮักเจ้าของก็หาเงินทั้งเฮ็ดความสะอาดทั้งเงินลูกเพิ่นเต่าคอนไปให้ทั้งบ้านคอนไปให้ทั้งบ้านให้ไปจังได๋ก็บ่พอเดี๋ยวอยากได้นั่นเดี๋ยวอยากได้นี่เดี๋ยวว่ายามนั้นกูสิคืนมึงดอกพันวานะตุ๊เจ้าลืมโนจ้าคันว่าม่วนทั้งบ้านลืมยืมได้ซ้ําขอได้จ้าส่วนใหญ่บ่ได้ว่าทุกคนนะส่วนใหญ่ยืมได้ซ้ําขอได้ตุ๊เราว่าแม่นบ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเมียฝรั่งนําเด้อจ้าว่าตุ๊เจ้าสิใจแข็งหรือว่าเจ้าสิสร้างนิสัยให้เขาแนวนั้นเนาะแบบขอได้ขอจังได๋ก็ได้นะขอซ้ําใดได้ซ้ํานั้นส่วนเจ้าของก็ไม่เฮ็ดความสะอาดเฮ็ดนวดเฮ็ดทั้งบางคนก็เฮ็ดความสะอาดนํามื้อเช้าฮอดบ่าย2หลังบ่าย2มาก็มาเฮ็ดงานนวดอยู่ร้านฮอด 21:00 นอ่ะเฮ็ดเช้าเฮ็ดแลงหัวปักหัวปั๊มจ้ะปานนั้นก็ยังบ่พออยู่เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองเด้อจ้ะเมียฝรั่งแล้วก็ว่าตุ๊เจ้าน่ะสิใจแข็งได้บ่ลางคนก็มีลูกอยู่เมืองไทยเนาะจ้าเนาะเลี้ยงยังได้ก็บ่ใหญ่ย้อนว่าเลี้ยงด้วยเงินมาแต่น้อยเท่าใหญ่นะเขาอยากย้อนว่า
ทั้งแม่ทั้งตัวผู้เป็นแม่ตั้งสมัยเป็นเด็กหน่อยก็บ่มีอีหยังพอมีลูกแล้วจะคล้องหาเงินให้ลูกได้ก็บ่อยากให้ลูกเป็นคือจะคล้องลำบากคือจะคล้องเนาะจ้ะเอาไปเอามามันก็เลยกลายว่าเป็นเลี้ยงลูกด้วยเงินขอทําได้ได้ซ้ํานั้นเอาไปเอามาก็เฮ็ดหยังบ่เป็นจ้ะเนาะจังซั่นก็มีก็เป็นทุกข์หลายคนอยู่จ้ะอันบางคนก็ส่งพ่อเมียเรียนน่ะเรียนปริญญาเรียนด็อกเตอร์จ้ะเรียนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นี่ก็สิม่วนพ่อเมียเรียนด็อกเตอร์นี่ก็สิแบ่งออกเป็นมี3สาขาเนาะจ้ะสาขาที่ชัดเจนก็สิมีสาขาอันวิจัยน้ําสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ําเนาะจ้ะอืมแล้วก็มาอีกสาขานึงก็คณิตกันสาขาคณิตศาสตร์อีกสาขานึงก็สาขาหมอดูจ้ะอืมแล้วคนก็สิงงคืออีหยังเนาะ อันสาขาวิจัยสัตว์บกสัตว์น้ําบ่จ้ะก็กุ้งปลากบล่ะจ้ะกุ้งไก่กบเออกุ้งไก่น้ําเต้ากบนั่นแหละม่วนวิจัยสัตว์บกสัตว์น้ําเนาะจ้ะเรียนจังได๋ก็บ่จบจักเทื่อม่วนนี่เฮียงเรียนเฮียงจุบมาม่วนนึงก็อันวิชาคณิตเนาะคณิตศาสตร์ก็ม่วนปอกเด้งม่วนนี่ก็เรียนเลยก็จังได๋ก็จุบคือกันอีกม่วนหนึ่งก็อันม่วนหมอดูจ้ะม่วนสูงต่ำเนาะไฮโลเนาะโอ้ยยามสิเปิดแก่นี่ยามสิเปิดฟ้ากระติบนี่ซองแล้วซองอีกรุ่นแล้วรุ่นอีกเนาะม่วนนั่นม่วนเรียนด็อกเตอร์สาขาม่วนบ่จ้ะแห่งเรียนแห่งจุบเซ้าเรียนซะจ้ะเรียนไปก็ซ้ำนั่นลิตนม่วนหาเงินอยู่เมืองนอกก็มีหมู่คือกันจ้ะส่งเงินไปให้แม่ส่งเงินไปนี่ออกจากแม่ก็ย่างน้องเนาะถ้าผู้ใดครอบครัวใดติดการพนันนี่ก็แห้งจุบเข้าไปอีกผู้หาคนเป็นลูกบ่จ้ะส่วนใหญ่เนาะถ้าฮู้ว่าพ่อแม่ลำบากนี่แม่นว่าบ่มีปานใดก็หาไปให้จ้ะเนาะบ่มีปานใดก็หาไปให้แม่นว่าพ่อแม่เล่นการพนันถ้าฮู้ว่าเพิ่นบ่มีอยากมีกินก็ส่งไปให้จ้ะลางคนพ่อแม่ลางคนก็คิดได้ลางคนก็คิดบ่ได้แห้งลูกให้ก็แห้งเล่นนะแห้งคนมาว่าโอ้มีลูกอันมีลูกเคยฝรั่งบ่อึดดอกเงินน่ะแห่งหน้าใหญ่ใจโตเข้าไปอีกเนาะจ้าเนาะถ้าอีพ่ออีแม่ได้ฟังถ้าผู้ใดกําลังเรียนนั่นด็อกเตอร์พวกนี่อยู่ก็เศร้าซะเด้อจ้าเด้อนี่โตนลูกเต่าผู้ปัญหาเงินอยู่นี่เมียฝรั่งมันก็บ่ได้สบายทุกคนเนาะจ้ามันก็ลางคนเขาเจ้าก็สบายผัวมีเงินซอยทรงโน่นทรงนี่เขาเจ้าก็บ่ได้เดือดร้อนเนาะลางคนก็บ่ได้ลำบากแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปหาเงินที่ได้มาก็จากที่ผัวให้มานะก็ส่งไปบ้านเบิดเงินเป็นของเจ้าของก็บ่มีจังซี่นะจ๊ะเนาะบางคนก็เฮ็ดความสะอาดเฮ็ดงอกก็บ่นว่าตาเล่นกุ้งไก่ให้โลดอกจ้าพ่อแม่บางคนเพิ่นก็บ่ได้อีหยังกับลูกส่งให้ก็ให้ส่งบ่ส่งให้แล้วก็แล้วเนาะจ้าเนาะบางคนก็ย้อนพี่ย้อนน้องบ่ลิตนเอี้ยลุตนพี่จังซี่นะจ๊ะเขาบ่มีอันป้าผัวแน่เลี้ยงลูกแน่ก็ส่งไปให้ม่วนนั่นก็ขออยู่อย่างเดียวบางคนก็อยากตั้งรักอีหลีบางคนก็บ่ได้ใส่ใจที่จะตั้งรักญ้อนมีน้องมีเอี้ยอยู่นี่ส่งเงินไปให้ใส่เนาะจ้าเนาะมันก็มีหลายคนมันก็ม่วนอยู่เมืองนอกนี่ก็บ่นว่าเสกเงินใดเด้อจ้าบ่นว่าปลูกเงินปลูกต้นเงินต้นทองใดคือต้นบักพริกเด้อจ้าเพราะสิได้เก็บเอาต้นนึงหากิโล10กิโลว่ากันไปเนาะม่วนอยู่นี่ก็หาเงินคือจังก็หาง่วมๆแง่มๆหาเซาหาซ้ําสิหาได้ล่ะจ้าเนาะเพราะว่ามันบ่มีลูกเต้าคนใดบ่อยากให้พ่อแม่สําบายบ่อยากให้พี่น้องลําบันบ่อยากให้พี่น้องสําบายบ่อยากให้พี่น้องลําบากมันทุกคนอยากให้พี่น้องสบายพ่อแม่สําบายเมียฝรั่งทุกคนล่ะจ้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการหาเงินมันก็บ่ได้ง่ายคือกันสัวสิได้มาเนาะก็อยากเก็บอยากกำเป็นของเจ้าของคือกันแต่สิส่งไปให้ทั้งบ้านเบิดมันก็บ่แม่นเนาะก็อยากให้ทุกเจ้าเข้าใจแน่เนาะจ้าเนาะบางคนน่ะก็บ่นว่าผัวเขาเจ้าขี้ทีดอกจ้าผัวเขาเจ้าก็ให้พ่อให้แม่ให้จนเขาเจ้าเอื้อมละอาให้ไปบ่ได้ก็จุบก็ขออยู่จำนั่งเทื่อก็เฮ็ดให้ลูกเต้าอยู่นี่ผิดกันกับผัวเด้อจ้าอีพ่ออีแม่เอ้ยฟังลูกไว้แน่เด้อจ้าเด้อเพราะว่าลูกอันก็ผู้เมียนี่ก็อยากซอยผัวซอยแม่หาเงินบ่ทันก็ต้องขอผัวขอแล้วขออีกเนาะผัวลางเทื่อเขาก็เบื่อเขาก็ถึงจุดอิ่มโตกันเนาะจ้าก็ทะเลาะกันมันก็เฮ็ดให้ลูกเต้าอยู่นี่เป็นทุกข์เนาะจ้าเนาะเพราะว่าลางคนนี่ลางคนเขาเจ้าก็ทั้งผัวทั้งเมียซอยเงินซอยกันเก็บกำเนาะซอยกันหาเงินหาทองเนาะ
ซอยกันหาเงินหาทองแต่สิแบ่งปันไปพ่อแม่หลายกับบ่แม่นถ่ายรายเดือนแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะจ้ะถ้าลูกถ้าเมียฝรั่งอยู่นี่ส่งเงินไปพ่อให้แม่ใส่เฮ็ดเฮือนให้แล้วมีเงินเดือนให้แล้วทุกเจ้าก็อยู่เหมาะๆแม่ๆซะจ้ะเนาะอย่าหาเรื่องมาใส่ครอบครัวอย่าหาเรื่องมาให้ลูกเต่าอยู่ทั้งผีถูกดอกจ้ะและอีกอย่างลูกหลานเด้อจ้ะลูกหลานที่มีแม่ก็สร้างอยู่เมืองนอกมีพี่มีนายอยู่เมืองนอกก็สร้างถ้าพ่อแม่ส่งเงินถ้าแม่หน้าม่วนอยู่นี่ส่งเงินไปให้เรียนหนังสือก็เฝ้าเรียนให้มันจบบักลาเอ้ยอีหล่าเอ้ยเรียนให้มันจบเรียนจบแล้วก็ดูแลเจ้าของให้มันได้พ่อแม่นับมือเฒ่าได้ล่ะเพิ่นแม่เจ้าบ่นว่าเพิ่นสิมาหาเงินส่งให้เจ้าเรียนไปส่งไปให้เจ้าหากินไปให้เจ้ากินเฮาใส่ฮอดเฒ่ามื้อตายได้ล่ะเออจักหน่อยเจ้าก็ต้องมีลูกมีเต่ามีครอบครัวสิมาเพิงตะแม่ก็บ่ได้แม่นับมื้อเฒ่าสิจังไปเฮ็ดงานหนวดจังซี่เนาะจ้ะอายุ4 50นี่มันก็เริ่มสิก้มบ่ลงแล้วจ้ะมันปวดแอวเนาะเฮ็ดความสะอาดนี่มันก็เมื่อยคือกันเนาะเออทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากเว้าซ้ํานี่ล่ะจ้ะเนาะก็ฝากแน่ข่อยก็บ่สามารถแจ้งปัญหาของทุกคนมาเว้าได้เนาะจ้ะแล้วเขาก็บ่ได้ว่าทุกคนที่เป็นแนวนี้ก็เอาไปฟังเบิ่งแล้วกันล่ะจ้ะเนาะเอาไปฟังเบิ่งก็อยากให้เห็นใจเมียฝรั่งแน่น้องเถือก็ได้เนาะเออว่าม่วนนี่ก็อยากซอยอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องแต่ก็ซอยตามได้กำลังซ้ำกำลังที่ซอยได้เออ มันบ่แม่นทุกคนที่จะหาเงินได้ปั๊มหาเงินได้หลายสุขุสุคนบางคนเขาลำบากก็มีคนโศกดีก็มีคนบ่โศกดีก็มีจ้ะอยู่นี่มันก็คืออยู่บ้านเฮานั่นล่ะเนาะค่ะอยากเว้าซ้ำนี่ล่ะจ้ะ